ครับนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาเลขจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตั๊กกิติศักดิ์โกไข่ไดสนรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยักษ์ไซเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของหลานเซนค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ6:00 ถึง 1:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับคุณมวยนิจาชาวพยัคฆ์โอ้โหเต็มยศเลยเต็มยศเลยเพราะว่าเราเตรียมตัวใช่ค่ะเตรียมพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ครับสัปดาห์หน้าแล้วโอ้โหนี่แป๊บเดียวเองนะตอนนี้หลายๆคนที่โทรเข้ามาจองบัตรกันเตรียมตัวนะคะทุกคนตื่นเต้นไม่แพ้กับพวกเราเช่นเดียวกันที่จะได้ไปเปิดบ้านต้อนรับทุกคนเลยเมื่อช่วงเย็นนี้นะครับเราก็มีน้องรัชนกมาเยี่ยมเยียนด้วยเขาไปดูสถานที่พร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวคุณตงเบ้งเราเตรียมพื้นที่เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญก็มีแฟนรายการนะฮะหลากหลายท่านมาเข้าแถวรอรับบัตรบัตรคอนเสิร์ตแวะเวียนมาถึงที่หลายตัวแล้วนะฮะหลายโต๊ะที่เข้ามาพร้อมเป็นคณะเป็นครอบครัวแล้วมาซื้อเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอยากจะร่วมทำบุญสร้างกุศลร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมด้วยครับใช่แล้วนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะครูวัฒนานี่ดูแลทุกขั้นตอนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เวทีจะดูแลทุกคนยังไงอาหารการกินรับรองเต็มที่รับรองว่ามาถึงนี่มีทั้งความสุขมีทั้งความอบอุ่นอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจอย่างแน่นอนนะคะวันเสาร์วันที่15พฤษภาคมนะเราจะมาเจอกันเสาเตรียมตัวไงเสาเตรียมตัวเสานี่มีการเตรียมตัวนะช่วงวันที่14ช่วงเย็นแล้วก็ไปใช่ค่ะเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันว่าจะอยู่มุมไหนแนวไหนอาหารการกินจะตั้งยังไงพร้อมทั้งนะสิงโตน้ำปักนี่เตรียมชุดใหญ่เลยใช่ค่ะวาดานดอกเหมยกองสะบัดชัยนี่ตีนะเวลาเปิดตัวโอ้ยิ่งใหญ่มากประการตาต้องบอกว่าถ้าใครไม่ได้มีโอกาสได้มาวันนั้นนี่จะอดเห็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่จริงๆนะคะแล้วจะเสียใจใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกอย่างคณะสิงโตน้ำปักนี่เขาเตรียมสุดพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ให้กับทุกๆคนเลยระดับโลกเลยฮะชมได้ยากมากแล้วครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นศิลปินนะแอบซุ่มซ้อมกันนี่อย่างพี่รัชนกนี่วันนี้ก็ไปซุ่มซ้อมด้วยนะครับซ้อมแล้วก็วางแผนวางแบบนะรวมถึงเรื่องของการจังหวะจากคนแต่ละท่านคือมาเต็มวงมาชุดใหญ่นะครับใช่เลยนะคะฉะนั้นใครยังไม่ได้จองบัตรยังมีเวลานะคะบัตรก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะทุกคนได้มาร่วมจับจองที่นั่งกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าราคาบัตรนี่ทุกที่นั่ง300 500 1,000 บาทนะคะจะได้รับหนังสือจากครูวัฒนาด้วยนะคะเลขจิตพิชิตดวงเล่มนี้จะไปหาซื้อก็ไม่มีเพราะว่าจะมอบให้เป็นของขวัญเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจให้กับทุกๆท่านที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตร่วมกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะศิลปินทุกคนนะคะเขาบอกว่าตั้งใจที่อยากจะมอบทั้งความสุขมอบเสียงเพลงมอบรอยยิ้มให้กับทุกท่านตั้งแต่เปิดประตูแบบเซ็นทรัลข้างล่างเลยมีเดินขึ้นมาชั้น4ปุ๊บเปิดประตูฮอล์10โมงกว่าเราเจอกับพิธียิ่งใหญ่ก่อนเลยคือ8โมงเนี่ยถ้าเราเดินทางมาได้เขาก็จะเปิดประตูให้เดินก็จะมีป้ายบอกถามรปภก็ได้ว่าอยากจะมาขึ้นคอนเสิร์ตมาเตรียมความพร้อมมาซื้อบัตรก่อนคือ8โมงเนี่ยประตูก็เริ่มเปิดคือประตูทางเข้าทางห้างก็จะมีเฉพาะนะฮะแล้วก็ถามรปภที่นั่นไม่ยากแต่ว่าถ้าจะมาให้เห็นหน้าเห็นตานะฮะแล้วก็ไม่ต้องรอคอยก็ประมาณ10โมงแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพิธีนี่ครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแต่ครึ่งชั่วโมงของผมเนี่ยเต็มเยียดประมาณ365วันมารวมกันเป็นการเสริมธาตุสิริธาตุให้กับกระเป๋าเงินเพราะมีปรัมภิธีครูศรัทธาครูต้องบูชาพระดังนั้นสถานที่ตรงนั้นก็จะมีครูเนี่ยทุกๆพระองค์ที่ผมได้เข้ามาในพิธีกรรมใหญ่บวงสรวงสักการะขอพรวางศิลาฤกษ์เบิกชัยให้กับโบสถ์วิหารหอระฆังต่างๆเนี่ยตรงนี้จะมีครูประกำช้างต่างๆแล้วรวมถึงมีท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยองค์เป็นที่ลอยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่พุทธสถานจิตตกลิมนั่นแหละเขามอบท่านมอบอาจารย์กวงเนี่ยท่านมอบให้ผมมาองค์หนึ่งผมก็มาไว้ในปรัมภิธีนี้ใหญ่มาขอพรกันเสริมทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคด้วยบุญบารมีและที่สำคัญท่านก็จะได้โครงการบัตรครั้งเนี้ย
เอาไปร่วมสร้างพระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่กับวัดวารีศิลารามที่ศรีสะเกษนะครับคือจะมีวันที่14สิงหาคมเราจะไปหล่อพระใหญ่วันนั้นก็จะมีเสถียรทำมือนะเสถียรทำมือเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาร้องกับนกศรีโลพันธ์น้องไหนอีกน้องมวยค่ะเอาไปก็ด้วยแล้วก็น้องทรายนะครับก็จะไปร่วมกันแล้วก็พี่สุเทพไปอยู่พิทักษ์ขาดไม่ได้เลยพี่สุเทพนี่ก็ไปตลอดเหมือนกันนะคือไปนี่ไปแบบนะเป็นก็คือว่าเป็นแบรนด์เป็นครอบครัวของครูอัฏฐาเนี่ยนะฮะเอาไปร่วมบุญสร้างกุศลนะไปถึงท่านจะเห็นว่าศิลปินทุกคนมาด้วยหัวใจจริงฉะนั้นแล้วครั้งนี้จัดหนักดูแลเต็มไม่ใช่คำว่าศิลปินแต่เป็นคนในของครอบครัวมิราเคิลมาร่วมมารวมกันนะครับนี่แหละเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันทั้งไปร่วมกันสร้างพระประธานด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปช่วยเด็กๆนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยนะเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งเนี่ยขาดแคลนนะเรื่องของปัจจัยในการดูแลรักษาตัวเองก็ตามต้องขอบคุณนะฮะทางไทยรัฐด้วยแจ๋วริมจอพรุ่งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์นะฮะในคอรัมน์ค่ะของแจ๋วริมจอนี่เองนะหนูว่าต้องชมกันเขาคอยแบบว่าซัพพอร์ตสนับสนุนนะโครงการดีๆของเรามาตลอดนะคะแล้วก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวกันไปเผื่อว่าท่านไหนนี่อยากจะมีโอกาสได้มาเจอกันนะกรอบใบนี้ออกแล้วนะกรอบวันเสาร์แต่ตอนเช้าที่ซื้อได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะคะทางจากนิมจอด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้จองบัตรยังมีเวลานะคะคือต้องบอกว่าแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์แต่เราก็เปิดจองบัตรได้เนี่ยตอนนี้คือยังสามารถโทรเข้ามาจับจองกันแล้วก็ทุกที่นั่งทานอาหารเนี่ยโต๊ะจีนด้วยกันนะคะก็คือใครที่อยากจะมาเป็นโต๊ะจีนหมดแล้วก็ได้บุฟเฟ่ต์นี่ผมว่าห่างไกลกันนะแต่ว่าไม่อยู่ใกล้กันเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างเรื่องความรักไม่ได้แตกต่างเรื่องการดูแลนะทุกคนก็จะเห็นนะครับภาพฟิลิปปินส์ใกล้ๆตัวท่านมาอยู่ตรงนั้นผู้ใหญ่ผู้แขกผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศหลายคนที่มาเป็นตัวแทนสมาคมต่างๆในสมาคมหลายๆสื่อนะฮะมารวบมารวมกันนะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมฉะนั้นใครที่เป็นศิษย์มีครูนะครับมีโอกาสมีจังหวะเวลาแล้วก็ปันน้ำใจให้ผมสักนิดได้ไหมนะมาเจอกันผมทำบุญมาเยอะแล้วแหละเพียงแต่อยากเห็นรอยยิ้มจากใบหน้าท่านแล้วโอ้โหอาจารย์รู้งี้มาทุกงานเลยก็ดีท่านอาจจะเห็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะรูปลักษณ์ใหม่แต่ใช้ลายประเดิมนะฮะเพราะว่าสากลแล้วตอนนี้ค่ะนะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วคือถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้มาแบบอยู่ในงานด้วยกันนะก็จะรู้เลยค่ะว่าเราเปิดบ้านด้วยความรักความอบอุ่นจริงๆหลายสไตล์นะมวยโอ้โหเซอร์ไพรส์เยอะด้วยเยอะมากคือเฉพาะศิลปินนักแสดงนักร้องนักนะมีระดับโลกมาด้วยนะมาโชว์ใช่บอกก่อนมิสระดับโลกเลยมาโชว์ตัวมาเจอกันใครอยากจะได้มีโอกาสได้เห็นนะว่าเขาไปโชว์ตัวแล้วเดี๋ยวมาบอกเราเรื่องราวกันว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยนะจะได้พูดคุยกันของปีผ่านมานี่เองแล้วก็ยังมีนะคะนักแสดงยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่มาร่วมงานร่วมกันคือมาแล้วเนี่ยรับรองคุ้มค่าคือแค่เห็นกันก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วก็หลักการเดียวกันก็คือมาสารฝันปันน้ำใจคือเรายิ้มให้กับแฟนรายการทุกท่านที่ป่วยเจ็บยากไร้คนยากจนที่กับนักเรียนนะฮะถิ่นทุรกันดารกับโบสถ์วิหารที่ไกลถิ่นทุรกันดารและครูอัฏฐาได้ลงมือทำลงมือช่วยอย่างต่อเนื่องเป็นโบสถ์นะฮะเป็นหลังๆ13หลังด้วยกันนะสถานที่ตรงนี้นะฮะที่เราได้มาประชาสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าเรามาทำมาล่วงหน้ามาแล้วแต่ต้องต่อยอดนะฮะจะเหลือเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่เพียงให้รับรู้ว่าเรานำสิ่งดีๆมานำเสนอพร้อมทั้งข้าวพรอัฏฐาด้วยนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยเราทำทั้งแจกบุญนะฮะอุดหนุนวัดวาอารามต่างๆด้วยทุนและกำไรจากตรงนี้นะครับเอาไปต่อยอดพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านก็สามารถซื้อได้ในงานนี้ในงานด้วยนะครับแล้วก็ผักปอดสารพิษด็อกเตอร์นะฮะอันนี้นะพี่สุเทพอายุพิทักษ์นะติดต่อดร.กิติจะได้มีผักปลอดสารพิษนะฮะในงานนี้มีได้รับทานอร่อยๆซื้อกลับบ้านก็ได้แล้วรายได้ก็เอามาร่วมบุญกุศลกับมูลนิธิอาสาธรรมเห็นไหมนะฮะหลากหลายอย่างเลยที่ท่านเห็นสิ่งตรงนี้บอกว่าน้ำมวยเอ้ยทำไมไปนี่เสียใจเสียใจจริงๆค่ะนี่มังกรติดไฟอ่ะเขาก็จะปิดไฟขนาดงานไหว้ครูอึ้งทึ่งไปแล้วใช่ค่ะมัวไม่เคยเห็นมังกรครั้งนี้มีที่โล่งๆจะม้วนตัวนะฮะสารพัดลีลาจะเป็นอย่างไรโอ้โหต้องไปดูกันแล้วเซอร์ไพรส์ที่เมื่อบอกจากของคณะสิงโตน้ำปักนี่เขาจัดการแสดงชุดนี้เนี่ยเพื่อต้อนรับทุกคนจริงๆคือมูลค่าเนี่ยเท่าไปแสดงทีนะเป็นหลายๆแสนบาทแต่ครั้งนี้นะฮะมอบกายถวายครูบอกว่าครูนะฮะมาเต็มที่เลยเพราะผมเป็นศิษย์มีครูต้องขอบคุณถิ่นโตน้ำปักด้วยแล้วก็พี่ปีดาค่ะนะครับนะคะที่ครั้งนี้เขาเรียกว่าขนทั้งคณะสิงโตคาราวานเนี่ยแล้วเป็นคาราวานกลองเนี่ยประมาณ16ตัวด้วยกันแต่บอกมากกว่านี้ไม่เอา16ใบแต่บอกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องอุบไว้ค่ะอุบไว้ก่อนต้องไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตค่ะฉะนั้นรีบจองรีบโทรมายิ่งใหญ่จริงๆคือตอนแรกก็นึกว่าไม่มีคนจะจองมีคนจะแต่พอใกล้ๆเนี่ยตั้งแต่วันแรงงานเป็นต้นมาโอ้โหก็นำซัมเมอร์เซลล์
เยอะมากพอสมควรแล้วผู้หลักผู้ใหญ่พอทราบข่าวแฟนรายการหรือว่าศิษยานุศิษย์นี่โอ้อาจารย์ถามาคับประคองกันไหมมาดูแลมูลนิธิกันไหมแน่นอนนะครับผมทำมาเยอะค่ะนะฮะเรื่องพิธีกรรมเรื่องศรัทธาเรื่องศิลปินเรื่องคอนเสิร์ตไว้ใจผมทุกกระเบียดนิ้วท่านผู้ชมลองดูสิครับว่าไม่อายใครใช่ค่ะแล้วดูแลทุกขั้นตอนจริงๆนะคะสำหรับครูหัตถาของเราฉะนั้นศิษย์มีครูทุกคนนะเรามารวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันครั้งหนึ่ง15พฤษภาคมนะคะวันอาทิตย์หน้าแล้วนะคะเปิดเรียนก็ช่างมันเถอะแค่วันเดียวสละให้ผมสักครึ่งวันคือมันมีงานตั้งแต่เช้านะฮะเปิดงานแล้วก็กลับก็ยังดีฉะนั้นแล้วนะฮะปันใจนะรอยยิ้มสารฝันให้ผมสักนิดนึงแล้วผมจะได้ไปมอบต่อมันจะได้มีกำลังใจถ้าท่านไม่มาผมก็คิดถึงแล้วบอกโอ้โหเนี่ยงานใหญ่กันนี้ไม่มาได้ไงอ่ะมาที่ไหนบอกเขาสักนิดนึงอีกครั้งหนึ่งนะที่ศูนย์การค้านะคะ Central Plaza Westgate Hall ชั้น4นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับที่ซื้อตั๋วหนังเลยขึ้นไปด้านบนชั้น4เราจะเจอฮอลล์ยิ่งใหญ่ที่เดียวมีแบบว่าได้เห็นรูปนะของศิลปินรูปของครูฐานเนี่ยเดินตามทางได้เลยแล้วมาเจอกันแล้วคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้จัดครั้งเดียวนะคะได้ให้เปิดแบบ2รอบอีตอนเย็นก็ไม่มีแล้วนะคือปกติเขาเปิดหลายรอบผมรอบเดียวนะฮะไม่จะเจ้าจะเจ๊งไงก็รอบเดียวแต่ไม่มีคำว่าเจ๊งไม่มีเพราะว่าโอ้โหคนมาตอนนี้ประมาณ 2-300 ท่านแล้วในหน่วยที่เห็นอยู่นะผมบอกแล้วไม่น้อยท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นหลักร้อยแล้วผมบอกว่าตั้งแต่รากหญ้ายันยอดไผ่เนี่ยมากันครับข้างศิลปินนี่บอกว่าอุ้ยจ้าถาคนนี้เหรอที่ทำบุญจริงๆจัดคอนเสิร์ตเก่งๆไม่เคยทำสักครั้งแต่ครั้งนี้นะครับว่าเคยทำที่อุบลแล้วเรียบร้อยไปแล้วไม่เรียบร้อยแต่ครั้งนี้ไม่มีทางแน่นอนค่ะแล้วศิลปินแต่ละคนอย่างอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีศิษย์มีครูเหมือนกันนะฮะเราก็พึ่งเสริมศิลปมงคลไหว้ครูบอกครูถาจะฟังคุยระดับประเทศน่ะโอ้โหให้สักครั้งนึงไม่แล้วแต่ละต่อเนื่องโอ้โหกินใจแล้วทุกคนที่มานี่รอยยิ้มที่เดี๋ยวเราสะเดากับพี่สุเทพใช่มั้ยฮะคู่หูคู่หานะครับจะได้มีโอกาสได้แบบว่าได้พูดคุยทักทายได้ฟังเสียงกันแบบสดๆในงานด้วยนะครับน้องบิวเรอร์สตาร์นะครับสละงานต่างถิ่นนั้นกันไม่ไปแล้วมาคอนเสิร์ตนี่เลยมาโดยเฉพาะน้องสายนี่เตรียมร้องเพลงนี่ไปซุ้มซ้อมไปเรียนเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเขาบอกว่าชื่อเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออ๋อเพลงที่ไม่เคยฟังเลยใช่ค่ะใครร้องอ่ะเพลงผลงานของใครได้โนฟินค่ะต้องขอบคุณทางแกรมมี่ด้วยใช่ค่ะนี่ไปเรียนซุ้มซ้อมเพื่อครูหัตถาเลยแล้วก็ยังมีแบบว่าโกไข่กับในโซนเนี่ยโอ้โหนี่เขาบอกว่าเล่นคอนเสิร์ตนี่มันมากเลยนะสนุกสนานผมก็ไม่เคยเห็นแต่รู้จักชื่อเห็นแต่ในทีวีแต่มานะฮะต้องขอบคุณราชนกด้วยประสานมานกเนี่ยเองก็ไปช่วยศิลปินต่างๆนะครับรวมทั้งที่ศรีสะเกษก็พาเสถียรทำมือไปวัดว่านบางหินครั้งแรกนะเดี๋ยวเขาจะไปเนี่ยจัดมาครั้งแรกแน่นอนเห็นไหมล่ะฉะนั้นกลุ่มเราเป็นกลุ่มคณะใหญ่แล้วต่อยอดอะไรมันห่างกันไม่ได้ทั้งมวยนะฉะนั้นศิลปินศิษย์มีครูเนี่ยช่วยครูหามันจะไปทำพิธีก็ไปได้แล้วใช้วิธีร้องเพลงขับเสียงแล้วก็เอาบารมีครูที่ได้ครอบครูเสียงครูไปเอาบุญที่มีไปเนี่ยต่อยอดกันส่งเสริมพุทธศาสนาคนจะได้รู้จักกันทั่วว่าเนี่ยศิษย์มีครูจริงๆทำโบสถ์สำเร็จ13หลังนี่แหละต้องบอกว่ามาร่วมบุญร่วมกันคือนอกจากจะสนุกแล้วได้รับความบันเทิงจากศิลปินแล้วเนี่ยนะคะยังได้ไปต่อยอดต่อบุญกันคือทุกบาททุกสตางค์รายได้ในการที่ซื้อบัตรเนี่ย300 500 1,000 บาทเราสามารถร่วมบุญกันได้ฉะนั้นรีบโทรเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์รอลงชื่อกันอยู่แล้วเราไปเจอกันนะคะ15พฤษภาคมที่เซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์นั่นเองนะและที่สำคัญนะครับอันนี้ของแถมของฝากนะฮะเหรียญก้นน้ำมนต์ใช่ไหมก้นบาทนะหนึ่งก้นบาทใช่ผมทำน้ำมนต์บ่อยเนี่ยได้มาจากพิธีที่ผมนั่งสมาธิกรรมฐานในอธิษฐานจิตร่วมกับพระเดชพระเจ้าหลวงปู่ฟูในพระอุโบสถวัดบางหินเขาจะเอมนี่แหละฮะแล้วท่านเจ้าวาดท่านมอบมาให้ผมก็จะมอบให้ทุกที่นั่งด้วยโอ้โหแค่เหรียญนี่ก็คุ้มค่าแล้วนะฮะแค่สิ่งที่ท่านบูชาแล้วก็เป็นแรงศรัทธาเป็นแรงบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเหรียญนี้นะฮะผมได้นั่งกสิณไฟในสถานที่โบสถ์ที่กำลังจะจัดสร้างอยู่ที่วัดวังหินเขาเองที่ผ่านมามอบให้ทุกที่นั่งฉะนั้นท่านผู้ชมมีจำกัดนะฮะมีจำกัดเพียงแค่ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้อาจจะเป็นผู้อันนี้มอบให้พิเศษสามท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแต่ทุกที่นั่งแต่ทุกที่นั่งไม่ต้องลุ้น SMS รับได้เลยท่านผู้ชมตั้งแต่ไหว้ครูมานะกี่คนก็มอบไปหมดมีจำนวนจำกัดเห็นไหมล่ะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆก็บอกว่าโอ้โหมีหนังสือก็มอบให้คุ้มเนี่ยคือเซอร์ไพรส์วัตถุมงคลก็มอบเดี๋ยวยิ่งท้ายยิ่งเข้มถางบัตรมีรางวัลใหญ่ยิ่งมีโอ้โหผมก็ไม่เคยแจกอะไรนะอย่างพิเศษองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะที่เป็น
โอ้ยอย่าบอกเลยบอกไม่ได้ด้วยต้องอุบไว้ก่อนคุยกันเดี๋ยวไม่เลี่ยงกันถ้าบอกเปล่าเพราะว่าแจกเยอะจริงๆใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นบอกว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์มอบให้กับทุกๆคนนะเป็นสิริมงคลการฉะนั้นบัตรนะคะราคาทุกที่นั่งเนี่ยคือต้องบอกคืออย่าคิดว่าเป็นบัตรแล้วมันพิจารณาเป็นงานสังสรรค์นะฮะมันเป็นงานส่งเสริมแล้วเป็นงานมีตติ้งหรือเจอกับครูกับลูกศิษย์แค่นั้นเองศิษยานุศิษย์มีหลายอาชีพหลายสาขาแล้วก็มารวมใจกันไม่ว่าข้าราชการทหารตำรวจก็มีมารวมทั้งท่านที่เข้ามาร่วมบุญกับมูลนิธิอาสาธรรมผมว่าแต่ละอาชีพอยากสร้างบุญแล้วผมก็ทำจริงๆฉะนั้นหลายสิบปีที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าหลายสิบปีผมสะสมบุญเยอะนะแต่ว่าครั้งนี้มันต้องรอคอยไม่ได้แล้วกับการช่วยเหลือน้องๆหนูๆโครงการฟื้นคืนชีวิตที่สำคัญไม่อยากทิ้งให้หายไปฉะนั้นท่านผู้ชมใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะพี่ๆน้องๆพี่ปานาอาที่ได้รับฟังทั้งเสียงทั้งสายทั้งรอยยิ้มผมเนี่ยนะครับผมตั้งใจมากงานนี้แค่หนังสือก็คุ้มค่าแต่อยากจะเติมเต็มด้วยวัตถุมงคลแล้วก็เติมเต็มด้วยหัวใจครูนะครับมอบเป็นคืนกำไรให้ท่านอย่าไปคิดว่าค่าบัตรนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องมาอยากให้มาทุกๆคนค่ะมาทานข้าวร่วมกันนะครับได้มาเจออยู่ในครอบครัวเดียวกันรีบโทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นแต่วันนี้ผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านนะคะประเดิมก่อนเลยค่ะอาจารย์ก็จะมอบเหรียญขวัญถุงนะคะจากหลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูที่วัดบางสมัครจังหวัดเฉะเชิงเทรานี่เองนะคะก็จะมอบให้3ท่านประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะฉะนั้นมีเวลานับตั้งแต่ตอนนี้ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขบัตรประชาชนหรือว่าอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นเองก็ตามนะคะแต่ว่านะตามสัญญาค่ะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเดือนเมษายนนี่บทที่อาจารย์เดินพื้นที่เยอะมากตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์มาหลังจากวันที่17เมษายนนะถัดมาอีก1อาทิตย์นะคะก็เป็นอีก1งานสำคัญค่ะแล้วก็เป็นยังค่ะยังมีอีกใช่ค่ะอันนี้เป็นวัดคลองหมากนัดก่อนอ๋อบางนัดจังหวัดสระแก้วที่เราได้เห็นความคืบหน้าว่าโบสถ์เนี่ยใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเหลืออีกด้านนึงล้านเสร็จกระถิ่นหน้าผมเอาไว้เสร็จแล้วนะครับค่ะนะคะจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันซึ่งวันนั้นเองนะคะอาจารย์ก็มีในส่วนของพิธีในการบวงสรวงเจ้าที่ด้วยนะคะที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเชิญครับนี่แหละค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะฮะในช่วงเย็นๆนะครับก็ไม่มืดแล้วครับแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมกันนะฮะในการเขาเรียกว่ามีอาจจะมีคอนเสิร์ตหรือว่ามีเขามีร้องรำทำเพลงกันนะฮะเหมือนวงช่วงเย็นๆนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นแหละเราก็บวงสรวงใช่ไหมท่านผู้ชมหลังคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับสุดท้ายเราก็มาทั้งกฐินพระป่าแล้วผมก็อุปถัมภ์คำชูจนโบสถ์เนี่ยหลังเนี้ยคืบหน้าประมาณ80เอา70พอ70% นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเร็วมากเร็วมากนะครับพระในบวงสรวงก็ประกอบด้วยคริสตัลนะครับมูลค่าประมาณ 800,000 ร่วม 900,000 กับพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรแล้วก็องค์จำลองด้วยนะรวมล้านแล้วตรงนี้ชุดนี้รวมทั้งฐานนี่ก็ทำให้หมดนะเดี๋ยวด้านบนอีกประดับด้วยคริสตัลเหมือนที่วัดบ้านดงอีก 400,000 บาทมอบให้ครับเร็วๆนี้นะเดี๋ยวพี่อั๋นใจดีพี่อั๋นก็ชอบทำเป็นการรายการที่ตามหัตถจิตมาโดยตลอดเนี่ยก็จะทำให้ประดับประดาโอ้โหมั้ยฮะสวยงามคือมูลค่าโบสถ์เนี่ยคุ้มค่าแล้วพระเนี่ยสวยกลางคืนเนี่ยคริสตัลนะสวยๆด้านบนนะท่านจะเห็นเลยว่าองค์นั้นน่ะพระหล่อนะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหลวงพ่อแสนล้านนั่นแหละฮะนี่คือมาจากคอนเสิร์ตมาจากที่ท่านได้ช่วยผมแล้วผมก็นำส่วนที่ท่านน่ะได้จองบัตรได้แล้วไปกระจายออกแล้ววันนี้ก็ได้รับไปนะฮะอันนี้ก็ช่อฟ้าใช่ครับนะคะช่อฟ้าที่เอาวันนั้นเองหลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมช่อฟ้ามีหกช่อฟ้าวันนั้นท่านเจ้านะอำเภอเมืองสระแก้วท่านบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพ2เพราะว่าไม่ครบคน4ช่อนี่ก็ยังไม่ครบเหมือนกันสุดท้ายผมก็ต้องเป็นทำหน้าที่เช่าชูโชคนะครับนะฮะสร้างบุญสร้างกุศลไปนะสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ด้วยบุญเป็นบารมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเราก็มาประกอบมาเป็นทรัพย์เป็นอำนาจการเงินทั้งหลายทั้งปวงครับนี่แหละค่ะนะก็เราเป็นส่วนในส่วนของพิธีนะช่วงเย็นๆนะคะวันที่23เมษายนนี่ก็มีทั้งพิธีบวงสรวงเจ้าที่นะไหว้สักการะพระพุทธพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยโอ้โหหลายๆคนนะถ้าเกิดเคยได้มีโอกาสไปที่วัดคลองหมากนัดมาก็จะเห็นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยท่านมีความสุขมากนะคะเวลาที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันแล้วโบสถ์วัดคลองหมากนัดนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งเวลาที่ปัจจัยเนี่ยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ได้มาร่วมบุญกันนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปบูรณะโบสถ์เนี่ยจนเห็นว่ามีความคืบหน้าตลอดเวลาจริงๆผมตั้งใจจริงท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะการบวงสรวงสักการะทั้งวัตถุมงคลทั้งของบูชาทั้งสักการะต่างๆเนี่ยเรามาร่วมมารวมกันแล้วที่สำคัญมาพวกเราเนี่ยฮะมาด้วยตั้งใจจากครอบครัวมิราเคิลแชนแนลช่วงบวงสรวงเนี่ยลมแรงมากท่านผู้ชมนะฮะ
คือแรงนะแรงขนาดว่าพระมาสวดเนี่ยในช่วงสวดตอนเย็นเนี่ยลมเนี่ยเหมือนกับลมลูกใหญ่เลยมาพัดด้วยกัน2วูบด้วยกันโอ้โหนะรู้ว่าเต็นท์จะพังซะแล้ววันนั้นท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนะสระแก้วนะท่านก็ได้มาเป็นพระนะฮะเป็นประธานในพิธีสงฆ์นะครับนะครับเป็นประธานในการสวดครับช่วงเย็นนี่คือช่วงบ่ายคือเย็นจากนั้นก็จะมีสวดมนต์เย็นนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับให้กับเทพเทวดาที่มาปกปักรักษาแล้วก็พุทธศาสนิกชนด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะฮะเตรียมพร้อมแล้วลูกนิมิตเอ่ยช่อฟ้าที่จะยกขึ้นอันนี้ยกมาเรียบร้อยนะเพราะว่าภาพนี้คือภาพที่ผ่านมาเราเก็บมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยนะฮะเรามีความตั้งใจสูงนะตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรเลยล่ะนะฮะไม่เคยทิ้งการไม่ได้ทอดทิ้งตอนแรกท่านคณะกรรมการในหมู่บ้านนี่ก็คิดว่าผมมาหลอกนะฮะมาสร้างพระจริงหรือเปล่าแหละแต่สุดท้ายเห็นในรายการโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวของร้องเพลงสักนิดนึงเนี่ยจะได้เตรียมร้องเพลงกันคือบอกว่าหลายลีลาหลายรสชาติชีวิตผมเยอะนะนักวิเคราะห์นักเรื่องลายเซ็นแล้วสุดท้ายก็เอาไปตบเข้ามาเรื่องของพุทธะเห็นไหมฮะคือมันเป็นกุศโลบายให้ท่านทำบุญกันนั่นแหละลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตถ้าไม่ทำบุญมันก็ไม่มีทางจะทำบุญก็มาครอบครูถ้าไม่ครอบครูแล้วไม่ทำบุญก็ไม่มีทางจะทำให้ท่านได้ตระหนักได้รับสภาวะทำให้เกิดขึ้นค่อนข้างจะยากฉะนั้นสิ่งที่ผมทำนะฮะเป็นการเสริมในสิริธาตุทั้ง4แล้วก็เอาบารมีเนี่ยเอามาครอบคุ้มบูชาสการะขอพรให้ท่านทั้งหลายสำเร็จทางจิตอันปรารถนาสิ่งตรงนี้นะครับเนี่ยฮะโบสถ์ก็จะสำเร็จเห็นไหมครับด้วยน้ำมือของพวกเราด้วยน้ำมือแรงศรัทธาของครอบครัวนะชาวบ้านวัดคลองบักนัดท่านพระท่านเจ้าวาดเองก็ป่วยอาพาธเป็นหอบหอบพืชนะครับป่วยหอบพืชนะครับร่วมบุญกันเนาะอย่างโบสถ์นี่ก็อยู่ในโครงการของเดี๋ยวนักมวยจะเห็นนะลมแรงมากแรงนี่ประเภทเราเต้นน่าจะล้มเลยนะครับวูบเลยฮะตลปัดนะล้มเนี่ยนะครับคือผมว่าในแรงศรัทธาแรงพุทธนะครับในสำคัญแรงลมที่ยิ่งใหญ่ก็เหมือนเทพเทวดามาแต่ซองสรรเสริญว่านะเรามาตั้งใจทำความดีให้สุขสดชื่นสวัสดีมีชัยให้ทุกทิศทุกทางเปิดทางให้กับเราแน่นอนนะครับถ้าเมื่อเราทำแล้วนะจิตใจเบ่งบานจิตใจอันเป็นเกษมแล้วเทวดาที่มาปกปักรักษามาอภิบาลนะพรชัยแล้วก็สำเร็จนันจิตอันปรารถนาทุกประการนะครับนะท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนะครับก็คุยบอกว่าช่วยให้เสร็จนะนะโยมถาช่วยให้เสร็จนะแล้วท่านก็จะหาเจ้าภาพมาช่วยอีก2ช่อฟ้าเพราะว่าไม่ครบคือไม่ได้ว่าอุ้ยนะคือวัดนี้ไกลพื้นที่ไงเข้าไปลึกนะเข้าไปลึกพอสมควรนะครับสิ่งที่เราทำเราแรงศรัทธาเนี่ยครับสำคัญนะครับโดยบารมีศรัทธาครูบูชาพระนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนะครับสระแก้วเราได้เห็นแล้วนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยทุกคุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันนะก็ไปช่วยกันบูรณะโบสถ์กันต่อไปดูแลโบสถ์ไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันแล้วก็ยังมีในส่วนของดูแลน้องๆนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือกันอีกฉะนั้นนะฮะเนี่ยนะปันน้ำใจก็ไม่ไปไหนเสียนะครับแล้วท่านก็เห็นว่าผมลงพื้นที่จริงๆผ่านมาอยู่กอบพิลาเคิลเนี่ยหลายปีแต่ผมทำมาก่อนลุงหน้าแล้วนะท่านก็ถามถึงพระนะที่ฟาร์มวิจิตรนะครับสวยสดงามท่านก็ได้อารัธนาบารมีผู้ประทับสงเป็นสรณะนะครับมาให้พวกเราได้กราบสักการะอย่างชื่นใจท่านก็บอกว่าผนังเนี่ยควรจะต้องเขียนลายให้สวยนะครับเขียนลายเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยนะครับถ้าใครได้ตามตั้งแต่แรกนี่จะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนวัดอันท่ามองภาพก็เขียนวัดบ้านบากวัดวัดบ้านบากจำได้ไหมสามสิบปีใช่ค่ะนะฮะมาตั้งแต่แรกๆเหมือนกันใช่ครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังคาก็มาหลังคาก็มาช่อฟ้าก็มาช่อฟ้าก็มาเนี่ยเมื่อกี้เมื่อวานเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นน้องสาวโยมน้องสาวของหลวงพ่อท่านก็ส่งแบบมาแล้วว่าช่างบอกว่าเหลือเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับก็คือจะทำด้านที่เป็นด้านหน้าบันนะครับและด้านที่เป็นหน้าพระอุโบสถนะครับแล้วก็ชวนที่ตกแต่งช่อฟ้าจะทำให้สวยวิจิตรนะครับเดี๋ยวกฐินหน้าท่านเห็นแน่รับรองสำเร็จนะครับผมไงก็ลุ้นให้สำเร็จเพราะเหลือไม่เกินกำลังพวกเราแล้วนะท่านผู้ชมเนาะนะครับเราพยายามรวมใจกันต่อยอดพุทธนาต่อในยุคข้าวยากหมากแพงเราก็ต้องรวมใจกันคนเล็กคนละน้อยนะครับอย่าทิ้งแรงศรัทธาเราเคยทำสร้างพระพุทธนานนะฮะมาจนสำเร็จในปีเดียวใช่ค่ะนะครับโอ้โหสิบล้านสิบล้านดังนั้นช่วงนี้นะครับต้องขอแรงใจอีกสักนิดนึงผมนักทำบุญอยู่แล้วนะฮะทำบุญด้วยหัตถาสองขามิราเคิลเนี่ยเราก้าวไปท่านก็รู้แล้วเนี่ยบางคนตอนแรกๆว่าทำไมทำบ่อยสุดท้ายมันเป็นประเพณีนิยมที่พวกเราต้องทำอย่างต่อเนื่องผมตั้งสร้างนะพี่น้อยเคยถามว่าอาจารย์ยังใส่ต่อไปเนี่ยพี่น้อยพูดในฐานช่องมิราเคิลสงสัยต่อไปก็ต้องทำมากกว่านี้แน่นอนนะครับผมไม่ยอมหยุดและในยามค่ำคืนค่ะนะฮะ
มีงานตามงานบุญนะครับงานบุญนะคะคือเพื่อจะเรียกหาคนมามาร่วมบุญสร้างกุศลกันมันเป็นสิ่งต่างๆนี่แหละที่บอกน้องรัชนกมาอีกวันหนึ่งนะผมก็ขึ้นเวทีมานะเพื่อมาเปิดงานนะฮะให้พวกท่านทั้งหลายนะฮะนักบุญทั้งหลายทั้งปวงนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลกันนะฮะเนี่ยนะครับใครใกล้ๆก็ไปร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับที่วัดคลองบางนัดจังหวัดสระแก้วนี่เองเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็จะได้เห็นด้วยว่าความสวยงามนะของโบสถ์ที่นี่นี่สวยงามจริงๆแม้ว่าจะกำลังเริ่มต้นในการก่อสร้างแล้วก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วด้วยอันนี้คืนของคือวันที่23เมษายนวันที่24ค่ะวันที่24เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าอ๋อช่วงหน้าโอ้โหเพราะว่าพิธียกช่อฟ้าด้วยนะคะยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นกันแล้วก็รวมไปถึงนะคะก็ที่บอกว่าคนกระดำมาหาเช่าจูชกนะเช่าจูชกเป็นยังไงเดี๋ยวกระถาเช่าจูชกเนี่ยคนมาทำบุญเยอะมีภาพไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าได้ชมภาพบรรยากาศอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะใครอยากจะส่ง SMS เข้ามานะคะไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นเองก็ตามนะคะก็วันนี้จะมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงจากหลวงปู่ฟูนนะคะที่วัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งทำพิธีปลุกเสกที่วัดวังหินเขาชะเอมนะที่ผ่านมานี่เองบอกให้ก่อนเลย3ท่านนะคะประเดิมกันก่อนเลยอันนี้ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้ที่422106นั่นเองค่ะบัตรคอนเสิร์ตแถมนะฮะนะครับมอบให้เช่นเดียวกันนะสำหรับโทรมาวันนี้จนถึงสัปดาห์หน้านะครับใช่นะโทรเข้ามาจองบัตรกันได้หรือว่าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวของรายละเอียดคอนเสิร์ตรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ